เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการเตรียมงานฉลองปริญญาธรรมประจำปี2566ปีที่26สำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกับช่วงภาคบ่ายพระภิกษุสามเณรช่วยกันมัดโบผูกผ้าไตรเพื่อถวายแก่พระเถรานุเถระที่ได้กราบอาราธนามาสวดมาติกาบังสกุลหรือรับทักษิณานุประทานและพระสงฆ์สมณศักดิ์ที่เมตตาเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ที่จะถึงนี้กับบรรยากาศการเตรียมความพร้อมมัดผ้าไตรนี้ดับการมัดผ้าไตรนี้จะต้องมัดให้ได้250ชุดและผ้าไตรเหล่านี้ได้ขอรับบริจาคจากพระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยารามคนละ1ไตร2ไตรประจำทุกปีแต่ถ้าว่าผ้าไตรเหล่านี้ก็ยังไม่ครบตามจำนวนก็ได้ทยอยทำไปเรื่อยๆกับช่วงบรรยากาศในช่วงภาคบ่ายและช่วงภาคค่ำทยอยทำก่อนถึงวันงานเหลือเวลาอีก1อาทิตย์ผ้าไตรเหล่านี้ได้รับบริจาคมาแล้วก็มาคัดแยกเป็นผ้าสบงเป็นอังสะเป็นจีวรเป็นผ้าสังฆาติแล้วมามัดรวมกันเป็นผ้าไตร1ไตรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สำคัญใช้โบเป็นสีขาวหรือสีมุกเนื่องจากว่าทำบุญแก่อดีตผู้รับผ้าจารย์ทุกปีต้องขออนุโมทนาณเบื้องต้นกับผ้าไตรจีวรได้รับจากพระภิกษุสามเณรได้ทยอยมาบริจาคเรื่อยๆรวมถึงวอวุฒิไก่ก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในส่วนนี้และก็ได้เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่คณะผู้ทำงานในช่วงภาคบ่ายอีกด้วยจึงถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญงานฉลองปริญญาธรรมประจำปี2566ในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมถวายพระมหาเถระเพื่อเป็นฐานะบารมีโดยจัดเป็น2ชุดด้วยกันคือไทยธรรมชุดใหญ่และไทยธรรมชุดเล็กตามภาพที่ปรากฏหรือจองเป็นเจ้าภาพโรงทานถวายพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ผู้มาร่วมงานสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้หรือประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาเพื่อถวายกำลังใจและสร้างแรงจูงใจแก่พระสงฆ์สามเณรที่สอบบาลีปริญญาธรรมผ่านประจำปี2566จำนวนผู้สอบผ่านและทุนการศึกษามากถึงจำนวน286รูปในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้ตามกำหนดการที่ปรากฏนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารมายังท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญร่วมกุศลทุกๆปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันจึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้จึงขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านทั้งหลายมาณโอกาสนี้ขอเจริญพร